ที่รู้สึกว่าทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะทำงานเยอะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะแต่เรามีตัวช่วยที่มหัศจรรย์มากๆค่ะนั่นก็คือกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตค่ะสามารถทำให้ย่า enjoy life ได้อย่างเต็มที่มากๆค่ะไม่ต้องห่วงอะไรเลยเยี่ยมค่ะขอบคุณน้องย่าค่ะครับผมสำหรับส่วนตัวผมนะครับก็รู้สึกดีมากๆที่ได้มีโอกาสแบบว่ามาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่แล้วกันผมรู้สึกว่ามันน่าจะชัดเจนมากๆที่วันนี้เรากำลังจะออกมาเล่าว่าคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราถึงเวลาที่เราจะต้องแบบดูแลตัวเองแล้วไม่ต้องซีเรียสหรือไม่ต้องเครียดเกินไปเพราะว่าเราน่าจะหาตัวช่วยดีๆได้ครับในการแบบว่าสุดท้ายแล้วไลฟ์ของพวกเราน่าจะเอนจอยได้โดยที่ไม่มีห่วงแน่นอนกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับชีวิตในแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับขออนุญาตมาที่2พรีเซนเตอร์นะครับคุณยาย่าและคุณต่อยินดีด้วยกับบทบาทใหม่เย้เราไม่ได้มาคนเดียวมากัน2คนเลยเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วหรือเปล่านะฮะเคยครับเคยใช่ไหมคุ้นคุ้นอยู่เคยร่วมงานกันจริงๆตอนนี้อยู่ก่อนมีตอนนี้ถ่ายละครด้วยกันด้วยค่ะอุ้ยใช่แล้วเดี๋ยวจะได้ติดตามกันถูกไหมฮะครับแต่พูดถึงงานวันนี้ก่อนรู้สึกไงบ้างกับบทบาทใหม่นี้โรลใหม่นี้ในฐานะพรีเซนเตอร์ครับคุณยาย่าก่อนเลยดีใจมากๆค่ะเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจริงๆทางบ้านย่าค่ะเราเป็นลูกค้าของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตอยู่แล้วลูกค้าอยู่เลยใช่ค่ะก็คือเหมือนเป็นโฮมคัมมิ่งแล้วกันจริงนะครับคุณย่าไปแล้วมาต่อครับส่วนตัวอยากรู้สึกอยากขอบคุณนะครับทางกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่เลือกพวกเราสองคนมาเหมือนเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่เกือบไม่ใหม่อยู่แล้วเชียวยังใหม่อยู่ก็รู้สึกดีมากๆครับเพราะว่าอย่างตัวผมเนี้ยคือเราก็ทำงานมาตั้งแต่เด็กซึ่งเหมือนพี่ย่าเลยคือเราจะผ่านการถูกประคบประหงมมาโดยคุณพ่อคุณแม่เรามาตลอด uh-huh. ในไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องชีวิตสุขภาพอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่าเราเองก็ซึมซับมาประมาณนึงแต่เมื่อเราโตขึ้นในวัยเราแล้วที่เราควรจะเริ่มแบบดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าการมีกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเข้ามามันทำให้เรารู้สึกอุ่นใจเหมือนมีพ่อแม่ดูแลเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอุ่นใจเหมือนมีพ่อแม่ดูแลเนาะใช่คือผมรู้สึกว่ามันไม่แปลกเลยวันเดย์ทุกคนที่สวยๆตรงนี้ทั้งหมดนี้ยูจะต้องดูแลตัวเองนอกเหนือพ่อแม่แน่นอนแล้ววันหนึ่งยูจะต้องดูแล next generation ด้วยเนาะก็มีประกันชีวิตจากกรุงไทยแอคซ่านี่แหละก็มาช่วยดูแลด้วยเช่นเดียวกันเนาะพี่ย่าล่ะครับตัวนี้ตอบโจทย์อย่างไรบ้าง life ready จริงๆสำหรับย่าการใช้ชีวิตของย่าค่ะเรามีหลายปัจจัยมากๆที่ต้องดูแลตัวเองเยอะค่ะเพราะว่าทำงานทุกวันทำงานตลอดเวลาแล้วอีกอย่างที่เราแบบ very important อีกอย่างคือเป็นคนที่ชอบเดินทางค่ะเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวตอนที่ไปเที่ยวคือแบบยกทั้งบ้านไปเลยค่ะ oh. เราเป็นคนที่ทำงานต่างประเทศบ่อย mm. เราก็จะแบบเจ็บเวลานิดนึงเพื่อที่จะเที่ยวต่อ mm. แต่อยากจะบอกทุกคนว่าย่าสามารถทำทุกอย่างที่อยากทำในชีวิตได้เพราะว่ามีตัวช่วยที่ดีค่ะ uh-huh. เรามีคนที่คอยช่วยดูแลเรื่องเงินดูแลเรื่องเวลาของเรานั่นก็คือกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตค่ะ uh-huh. ดูแลให้เราสามารถออกไป enjoy ชีวิตไม่ต้องห่วงอะไรคือแบบ ready to live my life สุดๆค่ะ
เออจริงเนอะเนอะเราก็แบบเพราะว่าไหนๆก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ extend หน่อยได้ enjoy ชีวิตได้ vacation กันต่อด้วยมีคนดูแลเออถือว่าตอบโจทย์ด้วยแต่ก็มีคนดูแลอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยมีคนดูแลเยอะๆจะดีกว่าอ๋อโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจนะเยี่ยมเลยทีนี้นอกจากแน่นอนงานแถลงข่าวในวันนี้ทราบว่ามีกิจกรรมสนุกสนุกให้สำหรับทุกคนได้ร่วมสนุกด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแน่นอนนะคะเราก็มีแคมเปญนะคะที่บริษัทได้จัดกิจกรรมนะคะทางช่องทางของ TikTok นะคะ @thaiactionlive นะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นในคำเมื่อกี้น้องย่าแล้วก็น้องต่อได้แดนซ์ออกมานะคะมีสเต็ปน่ารักน่ารักเราก็เลยจะขอชาเลนจ์นะคะมีเป็นแดนซ์ชาเลนจ์ให้คนเนี่ยส่งคลิปเข้ามาทางช่องทาง TikTok ค่ะแล้วคือมาเต้นท่าทางแบบง่ายๆตามน้องย่าน้องต่อหรือจริงๆแล้วจะเต้นเป็นท่าทางเป็นสไตล์อิสระตามสไตล์ตัวเองเข้าได้นะคะซึ่งวันนี้ก็มาลุ้นที่จะรับของรางวัลสุดพิเศษจากกรุงไทยแอคซ่าไปด้วยถ้าใครสนใจนะจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะสวยๆหล่อๆนะนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าใครที่สนใจนะก็สามารถนะคะเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้นะคะตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่11กรกฎาคมนี้เลยค่ะก็สามารถส่งคลิปนะคะแดนซ์ชาเลนจ์เข้ามาได้แดนซ์ชาเลนจ์ใน TikTok นะฮะไหนๆพรีเซนเตอร์นั่งกันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้เชิญชวนทุกคนมาร่วมแดนซ์ชาเลนจ์กันหน่อยค่ะก็จริงๆพวกเราก็เต้นกันไปนิดหน่อยเมื่อกี้ค่ะวันหลังจากวันนี้รบกวนไปดูโฆษณาอีกรอบนะคะจะได้เห็นท่าเต้นอีกรอบเพลงน่ารักมากๆสนุกมากๆพวกเรายังเอนจอยเลยเชื่อว่าถ้าทุกคนเต้นตามก็จะเอนจอยเหมือนกันในแดนซ์ชาเลนจ์อันนี้นะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน TikTok ของกรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ใช่แล้วมากอ่ะพี่ต่อครับครับก็ฝากด้วยนะครับขนาดคนเต้นไม่ค่อยเก่งอย่างผมยังเต้นได้เฮ้ยพริ้วพริ้วเมื่อกี้เชื่อว่าพริ้วไหมฮะรู้ไหมครับว่าพอผมเจอพี่ย่านะฮะผมถึงได้กลับมาเต้นอีกรอบที่เท้าไฟเลยเท้าไฟเต้น very good ไม่ก็ฝากเลยครับเพราะว่าจริงแล้วไม่อยากให้ของรางวัลตกไปอยู่ในมือของคนที่เราไม่รู้จักอยากให้คนใกล้ตัวเราได้ก็เล่นกันดีนะครับมากันให้เยอะๆเลยนะครับเอาล่ะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะเกริ่นเลยเราพูดถึงงานของเราครบถ้วนแล้วที่บอกว่ามีการทำงานคู่กันจะมาฝากผลงานกันสักน้อยทั้งสองคนเลยได้ฝากผลงานกันหน่อยเดี๋ยวจะได้เจอกันครั้งที่เราเจอกันแบบเฉียดเหรอฮะคราวนี้เจอกันแบบแรกสุดแรกสุดเราอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันแต่เราไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นเป็นคู่กันหรือว่าเป็นบทที่เจอกันเยอะขนาดนั้นแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าเราเจอกันตามงานเยอะกว่าตอนที่เราเล่นเองจริงใช่แล้วหลายๆครั้งตอนที่เราอยู่กันตามงานเราก็ชอบแบบพูดเล่นกันว่าเฮ้ยเราน่าจะเจอกันจอยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมรู้สึกดีมากที่โปรเจกต์นี้พี่ย่าให้เกียรติมาแบบร่วมจอยแล้วก็เล่นด้วยกันจริงๆอันนี้เป็นแบบว่าเป็นความรู้สึกดีมากๆแล้วก็เลยอยากฝากไปถึงทุกคนนะฮะว่าเรามีโปรเจกต์ละครชื่อ100อยู่นะครับผมก็กล้องก็ซูมมาได้นะฮะอย่าลืมนะฮะผมคิดว่าน่าจะออนปีนี้ค่ะเป็นหน้าของเรา2คนครับครับน่าจะได้ออนปีนี้นะใช่เป็นโปรเจกต์ละครที่จะได้เห็นเล่นคู่กันเลยบอกเลยว่าปีนี้นอกจากทุกคนจะได้ enjoy life กับกรุงไทยแอคซ่าแล้วเนี่ยจะได้ enjoy กับ100ด้วยเฮ้ยเฉียบมากเลยเฉียบมาพอดีเยี่ยมมากพี่ย่าก็ฝากเชิญชวนดูหนึ่งเราเช่นเดียวกันใช่ค่ะก็ย่ากับต่อค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานแบบจริงจังก็ฝากด้วยค่ะ100ปีนี้แน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญฝากดูแลตัวเองกันนะคะฝากดูแลคนอยู่ข้างๆกันด้วยค่ะแบบสำคัญมากๆนะคะกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะคะพร้อมที่จะดูแลทุกคนค่ะใช่แล้วเพราะว่ากรุงไทยแอคซ่าบอกว่าห่วงยางไม่รู้ของใครแต่ห่วงใยมีให้เธอเสมอนะฮะนี่คุณเอาอีกแล้วก็มีซะหน่อยนะฮะโต้ของบริษัทพี่เหรอเอาเหรออาจจะไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ว่าความห่วงใยมอบให้กับทุกคนเลยจริงๆแล้วก็พร้อมอยู่เคียงข้างให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตกันแบบคุ้มค่า Cause you only live once yes ใช่ไหมต้อง enjoy life กันค่ะ enjoy life กันให้สุดๆนะฮะกับ life ready นั่นเองวันนี้ขอขอบคุณท่านบริหารมากๆครับคุณน้อยครับขอบคุณเนียงสูงครับและแน่นอนครับสองพรีเซนเตอร์ของเราเยี่ยวรัศยาและต่อธนพงศ์ขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญเลยฮะเป็นเช่นนี้ต่อไปวิธีสำหรับการถ่ายภาพในลำดับถัดไปครับและแน่นอนวันนี้คุณอ้อยในฐานะท่านบริหารคนสำคัญครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาครัฐองค์กรการศึกษา